เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลจ้าวันนี้นะฮะเราก็มีในเกมโซนโฟกันอีกแล้วนะครับคอนเทนต์วันนี้ก็มีคนทักเข้ามาถามนะว่าให้อยากให้ทำคลิปแนวทางการทำเซตลงเกรฟนะฮะที่จริงเนี่ยผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ไปแล้วนะคำของลงเกรฟทำของลงดันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีคลิปนึงที่ผมทำของเอาไว้ลงดันทั่วไปที่ผมมาเลือกของให้ดูว่ามันควรจะใช้ของประมาณไหนงบเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าคลิปนั้นอ่ะมันก็ทำของเอาไว้แค่ลงดันเฉพาะพวกดันทั่วไปที่ไม่ใช่เกรฟอ่ะถ้าเป็นลงเกรฟมันต้องทำของที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าทำคลิปแบบเดียวกันเนี่ยก็แนะนำให้เลือกของให้ดูเลยแล้วก็คำนวณให้ดูหน่อยว่ามันงบจะประมาณเท่าไหร่ถึงจะทำของลงเกรฟได้ซึ่งการลงเกรฟเนี่ยงบมันจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 เลยนะของลงเกรฟอ่ะซึ่งมันต้องหนักมากเอาจริงถ้าทำของลงเกรฟงบแค่เท่าทำของลงดันทั่วไปอ่ะมันก็ลงได้แต่มันจะลำบากนิดนึงไม่นิดอ่ะลำบากมากเลยคือผมเคยลองแล้วมันลำบากมากแนะนำว่าให้ทำของหนักๆเลยถึงจะไปลงเกรฟได้อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มแรกเลยดีกว่าการที่จะทำของลงเกรฟได้เนี่ยงบก็คือ 4,000 ถึง 5,000 ประมาณนี้แล้วของที่ควรจะทำคือเราต้องดันสเตตัสสเตตัสสเปเชียลกับฮิตเนี่ยให้ถึง 3,000 เอ้ยไม่ใช่ 2,500 ขึ้นไปถ้าถึง 3,000 ได้ยิ่งดีอันนี้นะผมต้องบอกก่อนนะในงบเท่ากันเนี่ยเราอาจจะดันสเตตัสได้ไม่เท่ากันเพราะว่าของแต่ละอย่างมันหาได้ในราคาไม่เท่ากันนึกออกไหมไม่ใช่ว่าคุณมี 5,000 แล้วคุณจะเอาไปซื้อของแล้วได้สเตตัสเป๊ะเหมือนที่ผมทำไม่ใช่มันต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาของแล้วก็ในเวลาที่คุณหาของด้วยบางทีเวลานั้นน่ะของอาจจะแพงหรือบางทีอาจจะถูกก็แล้วแต่กับระยะเวลาซึ่งผมบอกเลยถ้าใครอยากที่จะทำของลงเกรฟจริงๆแล้วมีงบแนะนำว่าให้ค่อยๆหาของใจเย็นๆไม่ต้องรีบสมมุติว่าคุณมี 5,000 แล้วเนี่ยกูจะทำละคุณจะหาของละคุณหาไปเลยสักเดือนนึงอ่ะหรืออาทิตย์นึง2อาทิตย์คุณหาไปเลยหาไปนานๆเลยไม่ต้องรีบซื้อคุณหาไปก่อนไม่ต้องรีบซื้อไม่ต้องรีบเล่นเกมยังไม่ปิดง่ายๆคุณหาของไปก่อนหาของแล้วจดหาของแล้วจดอย่างของผมเนี่ยอย่างของผมที่ผมเคยทำคลิปไปคลิปที่แล้วที่ทำของลงทั่วดันทั่วไปใช่ไหมผมก็จะมีเนี่ยผมจะจดไว้ว่าเซตของอีโจ๊กเนี่ยผมก็จะเจ็ดอะไรจดไว้ว่าเนี่ยของอะไรบวกสเปเชียลเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ในตอนนั้นผมก็จะจดไว้แล้วก็จดไว้เนี่ยอย่างเนี่ยอย่างของหนักๆเนี่ยผมก็จะติดหลังเนี่ยให้แนะนำเป็นบิ๊กสตาร์อะไรเงี้ยผมก็จะจดไว้ดูสเตตัสไว้ว่าสเตตัสเนี่ยมันเหมาะกับที่เราจะเล่นไหมซึ่งหลักๆแล้วการที่จะลงเกรฟก็คือมีแค่ฮิตเยอะๆกับสเปเชียลเยอะๆแต่ว่าให้เน้นไปทางสเปเชียลมากกว่าฮิตถ้าเป็นไปได้ถ้าเราต้องเลือกสมมุติว่าไอเทมชิ้นเนี้ยเราต้องเลือกว่าจะเพิ่มฮิตมันมีอันนึงบวกฮิตแอทแทกอันนึงบวกสเปเชียลแอทแทกถ้าเราต้องเลือกให้เลือกเป็นสเปเชียลเน้นไปทางสเปเชียลดีกว่าฮิตเป็นรองแต่ว่าต้อง2 อย่างนี้ฮิตกับสเปเชียลโอเคเรามาเริ่มหาของกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบจากของที่เป็นเซตก่อนแล้วกันนะเซตสมมุติว่าเซตเนี่ยถ้าเราใช้เซตกาแล็กซี่ใช่ไหมกาแล็กซี่ถ้าบวก7มันจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 เซตกาแล็กซี่บวก7 1,500 ถึง 2,000 ถ้าเซตกาแล็กซี่บวก7ใช่ไหมเซตกาแล็กซี่บวก7บวก7อ32 32คูณ9ก็จะบวก288อันนี้ผมบวกไปแล้วเราจะได้ฮิตอยู่ที่588แล้วก็สเปเชียลอยู่ที่588โดยตอนนี้เนี่ยผมมีสเปเชียลเดี๋ยวผมจะถอดของออกให้หมดแล้วกันมันจะได้คำนวณง่ายๆนี่โดยตอนนี้เนี่ยผมเทียบสเตตัสจากตัวละครเลเวล46นะตอนนี้ผมมีสเปเชียลอยู่ที่687บวก588จะเท่ากับ 1,275 หมายความว่าเราขาดสเปเชียลอีก 1,300 มันถึงจะถึง 2,500 ได้อ่ะเดี๋ยวผมหาอะไรจดก่อนเซตไม่ใช่ไม่เซตราคาของอีโจ๊กนี่หาที่ว่างๆจดก่อน
ปึ๊บ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 อ่ะกาแล็กซี่นะกาแล็กซี่บวก7ราคา 2,500 เอ้ยไม่ใช่ตีไป 1,700 แล้วกันนะราคากลางๆนะ 1,700 1,700 จะบวกฮิต588แล้วก็ Special Attack 588นะครับผมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยคือคลิดาเมจแต่ว่าถ้าเราดันของพวกเนี้ยแล้วคลิดาเมจมันจะได้อยู่แล้วแหละแล้วค่อยไปหาหินใส่ทีหลังนะครับผมอืมเราก็จะได้ตามนี้นะ 1,700 เนี่ยเราจะได้ตามนี้แล้วก็สเปเชียลของเราเนี่ยจะอยู่ที่ 1,200 นะตอนนี้อันนี้ได้ทั้งเซตแล้วนะเซตเป็นเซตกาแล็กซี่นะเซตกาแล็กซี่แต่ว่าเราเอาเซตอื่นก็ได้เหมือนกันเซตเนี่ยเซตเจโนไซด์นะแต่ว่าถ้าใช้เซตพวกเนี้ย E มันจะไม่โหดเท่าไหร่นะผมแนะนำให้เป็นเซตถ้าจะลงเกรดนะเซตกาแล็กซี่เซตมังกี้แล้วก็เซตอะไรวะพงไพ่อ่ะเออเซต 3-4 เซตเนี้ยเอาไปลงเกรฟอ่ะมันจะโหดมากมันต้องเป็นเซตที่เน้นอีเร็วและกว้างนะครับผมไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะลงทำได้แต่ถ้าเป็นเซตที่มันนอกเหนือจากกาแล็กซี่มังกี้พงไพ่ผสมเก่าพวกเนี้ยราคามันจะโอเวอร์มากถ้าเซตมังกี้กาแล็กซี่พงไพ่พวกเนี้ยมันจะราคาอยู่ที่ประมาณ1,500-1,800อะไรเงี้ยถ้าบวก7ทั้งเซตนะเออเนี่ยบวก7ทั้งเซตเราจะได้ฮิตอยู่ที่588กับแสดงว่าคราวนี้เราจะต้องมาหาของ DE ของ DE ที่บวก Special Attack เพิ่มให้เราได้อีก 1,300 มันจะมีอะไรบ้างก็อย่างที่ผมจดไว้ของ DE ติดหลังเนี่ยแนะนำเป็น Big Star Back อ่ะเดี๋ยวเราเปิด2เลยแล้วกันนะจะได้หาของง่ายๆ Big Star นะเอ้ยไม่ใช่ติดหลังอ่ะคาตานะตอนนี้คาตานะมาสุดแล้วคาตานะโหดสุดในราคาเท่ากันแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าอะไรวะผมนึกไม่ออก เออของ DE เนี่ยมันต้องเป็นบวกสักบวก7บวก8อะไรบวก9บวก7บวก9ขึ้นไปเลยนะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคาตานะนี่ก็ถูกมากไม่แพงเลยนะ 16M เฮ้ยอันนี้รีเจน 16M บวก9ค่อนข้างที่จะถูกนะ16ผมตีไป 17M นะคาตานะของ DE นะของ DE หลังคาตานะจะบวกฮิต120แล้วก็ SPA 120นะครับผมถ้าบวกอ48จะอยู่ที่17M เราตีไป M ละ22บาทและกันกลางๆ374บาทนี่374บาทคราวนี้ติดหลังนะติดหลังคราวนี้ก็มาเป็นแหวนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณที่ผมจดไว้จะมีอยู่ประมาณ 3-4 อันแหวนอาทิตย์ก็ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่ในช่วงนะบางช่วงไม่มีขายแหวนอาทิตย์อันนี้ก็ดีโอ้โหแต่เนี่ยแต่ถ้ามันมีขายมันจะเป็นแบบสเตตัสโหดๆแบบนี้เลยแบบเขาบวก10อะไรเงี้ยแต่มันจะแพงมากเราก็ข้ามไปก่อนก็ได้หรือไปหาเดิมๆนี่ถ้ามีเดิมๆก็ 12M เอาเดิมๆมาก่อนก็ได้นะเอาจริงนะแล้วค่อยมาบวกสัก7เอาเองอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะสมมุติว่าแหวนอาทิตย์ตัวนี้มันจะบวกฮิต110นะครับผมแต่ไม่มีสเปรย์นะแล้วถ้าเป็น HEART หัวใจอันนี้จะมีทั้งสเปรย์แล้วก็เขาเรียกอะไรจะมีทั้งสเปรย์แล้วก็ฮิตแต่ว่ามันจะเสียตรงมันไม่ได้คลิดาเมจถามว่าคลิดาเมจสำคัญไหมสำคัญเหมือนกันขึ้นอยู่กับเราเลยนะว่าอยากจะเลือกไปทางไหนดีถ้าจะเอาที่จริงอ่ะเอาสเปรย์กับฮิตหลักๆมาก่อนเลยก็ได้พวกคลิดาเมจเราไปเพิ่มทีหลังได้เพิ่มจากหินก็ได้นะเอาหินใส่อย่างเงี้ย ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะแบบเซตอย่างเงี้ยอย่างเช่นเซต
สมมุติว่าเราได้เซตมา1อันใช่ไหมเราก็เอาหินออกหมดเลยแล้วไปใส่หินคริตดาเมจมันจะ2บวก8 2.2 ใช่ไหมคูณ9เราก็ได้มาต้อง 19.8 อ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะอ่ะถ้าผมเอาแหวนเอาประดับเนี่ยนะเฮ้ยแหวนฮาร์ดประดับเดี๋ยวนะแป๊บนึงประดับเนี่ยประดับฮาร์ดก็ดีเหมือนกันนะประดับฮาร์ดก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ได้ลิสต์ไว้อ่ะเราลิสต์แค่เราลิสต์แค่แหวนอาทิตย์หรือถ้ามันหาไม่ได้จริงๆหรือมันแพงจริงอ่ะข้ามไปแหวนแมวเลยแหวนแมวคือจะเป็นอะไรที่จบสุดนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกับบวก10ที่เป็นอแต่งเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยอ97เนี่ยเห็นมั้ยอ100เนี่ยเห็นมั้ยมันจะแค่แบบ 24M อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าข้อเสียคือเราได้อ100มาก็จริงนะแต่ถ้าเราไปผมจะอธิบายยังไงให้เข้าใจว่าสมมติว่าแหวนแมวอ100ใช่ไหมอ100นี่ก็คือมันจะบวกทุกอย่างที่เป็นแอดแท็ก100แต่ถ้าเราไปเอาแหวนอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันบวกสเปเชียลกับฮิตอย่างละ100แล้วเราไปบวก7เอาหมายความว่าเราจะได้สเตตัสนั้นๆน่ะเราจะได้ฮิตกับสเปเชียล132ถ้าบวก7นะถ้าบวก9ก็เป็น148แต่ถ้าเราเอาแหวนแมวที่เป็นอ100เราจะได้2สเตตัสนั้นแค่100นึกออกไหมไม่งงกันนะแต่ว่าแหวนแมวเนี่ยจะเป็นอะไรที่จบสุดเพราะหาง่ายสุดมีคนใช้เยอะเนี่ยเห็นไหมมีคนใช้เยอะมากจะเอาแหวนแมวก็ได้ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากสมมุติว่าเอาแหวนแมวเลยง่ายๆนะคำนวณง่ายๆแหวนแมวเนี่ยมันก็จะ 24M ใช่ไหม 24.9M 17อุ๊ยเอาที่จริงอ่ะเอาอ97ก็ได้นะไม่ต้องไปถึงอ100ก็ได้นะแต่เอาอ100 24M 25M อ่ะตีไป 25M แล้วกันนะแหวนแมวนะฮะแหวนแมวนะฮะแหวนแมวอันนี้ไม่จำเป็นต้องเอาแบบผมนะไม่จำเป็นต้องเอาแบบผมทุกอย่างนะแค่ผมแค่มาเป็นแนวทางเฉยๆนะใครที่ทำตามก็ลองดูแล้วก็ประมวลผลเวลาผมพูดด้วยนะครับแหวนแมวใช่ไหมอยู่ที่ 25M ใช่ไหม25คูณ22จะเท่ากับ550บาทแพงนะแพงมากถ้าแหวนแมวอ่ะสมมุติว่าแหวนแมวมันอ100ใช่ไหมเราจะได้สเปเชียลกับแอดแท็กอย่างละ100แต่ถ้าเราไปเอาแหวนอย่างอื่นอย่างเช่นแหวนอาร์ติสแหวนอาร์ตเนี่ยแหวนอาร์ตมันเดี๋ยวนะมันแหวนอาร์ตเดิมๆมีป่ะถ้าแหวนอาร์ตเดิมๆอ่ะ 12M เราจะได้ฮิต110กับคริดาเมจ10แต่ว่าเราจะไม่ได้สเปเชียลถ้าเราบวก7เราก็จะได้สเปเชียลบวกเพิ่มมาแค่32มันก็แต่ว่าราคาก็ 12M แล้วเราต้องไปบวกอีกแต่ถ้าเราบวกขึ้นไปได้ถึงอ100อ่ะมันก็จะดีกว่าแหวนแมวแต่ว่ามันยากแหละเนาะอย่าไปบวกถึงอ100เลยอันนี้เนี่ยประดับเนี่ยก็น่าสนใจนะประดับซึ่งผมว่าประดับเนี่ยมันน่าจะอยู่หมวดนี้มากกว่าผมน่าจะหมวดผิดอันแน่เลยนี่เราเอาแหวนแมวจะได้คำนวณง่ายๆนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นประดับนะครับผมประดับก็จะมีเนี่ยมีฮาร์ดเนี่ยฮาร์ดตัวนี้ฮิต110สเปเชียล110แล้วก็ดีตรงบวก SP กับ HP อย่างละพันแล้วก็ถูกด้วยประดับแต่ถ้าเป็นบูคอแซล่ะ BLUE มีขายไหมบูคอแซมีขายครับบูคอแซเนี่ยจะบวกอย่างละ95แต่ราคาถูกมากแล้วเนี่ยบวก8ก็แค่ 4.9M อ่ะตีไป 5M นะฮะบวก8มีบวกเจาะอ้อแต่งไหมเนี่ยถึงผมถึงบอกว่าเวลาหาของอ่ะให้ดูนานๆเลยเพราะว่าบางเวลามันก็จะมีของที่เราต้องการแต่บางเวลามันจะไม่มีเราอย่าไปรีบซื้อถ้ารีบซื้ออาจจะพลาดได้อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะหลัง 70M เนี่ยบูคอแซที่ผม
อันนี้ไว้หรืออีกอย่างนึงอะไรเนี่ยแองเจิลเอ้ยแองเจิลประดับแองเจิลประดับแองเจิลก็ดีผมก็ลิสต์ไว้อ่ะผมแนะนำเป็นประดับแองเจิลดีกว่าครบดีนะบวกสเปรย์คริดาเมจแล้วก็ฮิตหมวกแองเจิลสมมติบวกหมวกแองเจิลได้ทำไมบวก7ได้อ26วะเนี่ยหมวกแองเจิลน่ะเดิมๆมาอยู่ที่ 5.4M หมวกแองเจิลหมวกนี่คือส่วนประดับประดับแองเจิลเดิมๆอยู่ที่ 54M เอ้ย 5.4M 5.4M 5.4 คูณ22อยู่ที่120บาทนะฮะ120บาทเดิมๆนะแล้วก็มันจะบวก ฮิตกับสเปรย์อย่างละ110ฮิต SPA อ่ะอันนี้คือเดิมๆแต่อันนี้บวก7เอ้ยอันนี้บวก9อันนี้ราคาบวก9อันนี้เดิมๆบวก10อันนี้บวก10เราใส่คริดาเมจด้วยดีกว่า CDM 10หมวกแองเจิลบวกคริดาเมจด้วย10 CDM 10อ่ะมันจะได้คำนวณง่ายๆแล้วก็คาตานะก็บวกคาตานะบวกคริดาเมจไหมบวกสิบวก10แหวนแมวบวกคริดาเมจ10โอเคประมาณนี้คราวนี้อันนี้3ส่วนหลังสำคัญสุดจะอยู่ที่3ส่วนหลังครับผมแล้วอีก7เอ้ยไม่ใช่อีก7อีก8ส่วนหน้าเอ้ยไม่ใช่อีก6ส่วนหน้าเนี่ยคือเดี๋ยวผมมาคำนวณตรงนี้ก่อนผมมาคำนวณตรงนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้เรามีสเตตัสสเปเชียลอยู่ที่6 8 7ใช่ไหมเราบวก588จากเซตนะครับผมแล้วก็บวก120จากคาตานะแล้วก็บวก48จากออแล้วก็บวกของแหวนแมวเนี่ยเป็นอ100อ่ะบวกไป100แล้วก็บวกจากประดับแองเจิล110สมมุติอันนี้ยังไม่บวกอันนี้ยังไม่บวกแล้วถ้ากับ1600แล้วตอนนี้มีสเปย์อยู่ที่1600แล้วนะครับผมก็ยังไม่ถึง2500อยู่ดีทำไงถึงจะถึง2500ได้มันจะไอ้6ส่วนหน้าเนี่ยมันจะฟิกอยู่นะฟิกอยู่หน้าเนี่ยให้เป็นหน้าอิมหรือว่าหน้าอิมกับหน้าไอรอนคือมันจะต้องฟิกเลยอะอิมมอถ้าไปเอาอย่างอื่นเนี่ยดันยากเนี่ยถ้าหน้าอิมถ้าหน้าอิมมันจะบวกสเปรย์คริดาเมจแล้วก็ฮีทเป็นสเตตัสที่เราต้องการทุกอย่างเลยแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะมีไอรอนอันนี้ก็เหมือนกันบวกสเปรย์ฮิตจะไม่มีคริดาเมจผมแนะนำไปเอาหน้าอิมก็ได้แต่ถ้าอยากประหยัดเอานี้อันนี้ไม่มีคริดาเมจแต่แค่ 10M เนี่ยคุณได้บวก10อ๋อ72ถ้าอยากประหยัดเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ 10M เนี่ยก็220บาทอ่ะแล้วก็บวกเยอะด้วยนะบวกสเปรย์เยอะกว่าบวกสเปรย์เยอะกว่าหน้าอิมแต่หน้าอิมจะได้คริดาเมจมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วก็อันนี้ถูกกว่าอ่ะผมเอาอันนี้มันถูกดีหน้าไอรอนหน้าไอรอนจะบวกฮิตบวกฮิต80แล้วก็บวก SPA อยู่ที่100บวก7บวก7อ72บวก10สิบวก10ก็จะ220บาทอันนี้10M พอดีนะคำนวณง่ายแล้วก็ทรงผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีทรงผมที่อ้าวล็อบทรงผมล็อบผ้าคลุมเนี่ยผ้าคลุมล็อบผ้าคลุมล็อบเนี่ยเห็นไหมบวกสเปรย์กับคริดาเมจเป็นสเตตัสที่เราต้องการเลยแต่มันเหมือนมันจะมีไอเทมชิ้นใหม่ที่บวกทรงผมที่บวกฮิตแล้วก็สเปรย์ด้วยแต่ผมนึกไม่ออกว่ะเดี๋ยวขอลองหาแป๊บนึงที่จริงทรงผมอ่ะจะเอาทรงผมล็อบหรือทรงผมวันแม่ก็ได้นะแล้วแต่เลยถ้าเป็นล็อบเนี่ยเราจะได้สเปรย์มา100แต่ว่าถ้าเป็นวันแม่เราจะได้สเปรย์80นะแต่ถ้าเป็นวันแม่ใช่ไหม L O V E
แต่ว่าเราสามารถหาออรอยได้ถ้าเป็นทรงผมวันแม่เราสามารถหาออรอยได้เนี่ยเดฟออเดฟไม่ใช่ออร้อยอันนี้ออ70นิกกี้ออ90ออร้อยป่ะนี่สมมุติว่าเราเอาทรงผมวันแม่ที่เป็นออร้อยใช่ไหมเราจะได้ฮิตแอทแท็ก80แล้วก็ออร้อยออร้อยมันก็จะบวกมาอีก100ใช่ไหม105เราก็จะได้ฮิต105แล้วก็ได้สเปย์อีก105แต่ถ้าเราไปเอาล็อบอะทรงผมล็อบเราจะได้สเปย์100แต่ถ้าเราไม่บวกออร้อยอะมันก็จะบวกฮิตไม่ถึง100แล้วก็มันช่างใจแล้วกันว่าอยากดันอะไรแล้วว่าอยากดันของอะไรในตอนนั้นนะสมมุติว่าถ้าเอาทรงผมล็อบมันจะบวกเราไปดูเลยอันนี้ 11M R105 อ่ะแต่ถ้าล็อบอ่ะล็อบ 10.5M อแค่30นะบวก7อแค่30เราก็จะได้สเปย์130แล้วก็ได้ฮิตมาอีกแค่30แต่ถ้าไปเอาทรงผมวันแม่เราจะได้สเปย์105แล้วก็ฮิตอีก185ฮิตมันจะเพิ่มเยอะกว่าก็ส่วนตัวผมมองว่าทรงผมวันแม่เลิฟทรงผมวันแม่เลิฟกว่าคุ้มกว่าทรงผมวันแม่คุ้มกว่าณตอนนี้นะทรงผมวันแม่คุ้มกว่าจากที่ผมลองดูแล้วผมช่างใจดูนะถ้าเป็นผมเอาทรงผมวันแม่ดีกว่าเพราะว่าบวกออร้อยอ่ะเนี่ยออร้อยหรือลองส่องดูอีกก็ได้อาจจะมีเพิ่มอีกสักนิดหน่อย126เนี่ยเอาเลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเอาเลยถ้าแบบนี้เอาเลยฮะถ้าหาของอยู่เจอแบบนี้เอา126เนี่ยต้องเอาทรงล็อบทรงเลิฟอะไรไม่รู้ถ้าล็อบมันออร้อยได้มันจะประมาณ20กว่า M อ่ะมันจะเท่าตัวของวันแม่แต่ถ้าวันแม่มันแค่12 M เอาเลยมันต้องเอาเลยเนี่ย127เนี่ย100โอ้ไม่ใช่อันนี้เสื้อนี่หว่าเนี่ยต้องเอาแล้วเนี่ยถ้าทำของอยู่เนี่ยต้องเอาเลยเนี่ยโหถ้าผมทำของอยู่ผมดึงไปแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เดือนหน้าดีกว่าคลิปทำของเดือนนี้พอก่อน130 17 M 137 19 M เอ้ผมว่าไอ้พวกนี้มันก็ออเยอะนะแต่ว่ามันต่างกันกี่ M อ่ะต่างกัน5 M ผมว่าเราไม่จำเป็นต้องไปสุดขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเราเอามาลงเกรฟอ่ะเราดันแค่ตีบอสอ่ะถ้าทำสุดขนาดนั้นน่ะมันต้องเอาไปวัดกับคนแล้วอันนี้เราไปวัดกับบอสเราขอแค่สเตตัสถึงที่เราตั้งเป้าไว้หรืออยากไปสุดก็แล้วแต่ 12.9 M หมวกเลิฟมัมหมวกอ่ะผมหมวกเลิฟมัมนะจะบวกฮิตอยู่ที่80นะครับผมแล้วก็บวก10อ่อ127นะครับผมดีไป 13 M 13 คูณ 22 จะอยู่ที่286บาท286บาทนะบวกคลีดาเมจไหมอันเนี้ยไม่บวกบวกคลีธรรมดาไม่เป็นไรหลังจากนี้ก็จะเหลือ4ชิ้นนี้แล้ว4ชิ้นนี้โอ้มันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างที่จะตัดสินใจยากนิดนึงนะเพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะที่ผมใช้แต่ก่อนที่ผมใช้ถุงมือล็อกแอนโลอ่ะเพราะว่าผมสุ่มเปิดได้เว้ยแล้วมันขายไม่ออกผมก็เลยตัดสินใจใช้เองเลยแต่มันก็ถือว่าดีนะมันบวกสเปรย์ตั้ง120เนี่ยแล้วก็ HP บวกเลือดเยอะอ่ะบวกเลือดเยอะบวกเลือดเยอะบวก HP ด้วยแต่มันก็มีแค่สเปรย์อย่างเดียวที่เราต้องการแต่มันก็มีถุงมืออย่างอื่นที่บวกสเตตัสทั้งฮิตแล้วก็สเปรย์แต่มันก็จะแพงกว่าถึงมือล็อกแอนโลเดี๋ยวผมลองหาดูผมจำไม่ค่อยได้อ่ะลองมาดูเสื้อกับกางเกงก่อนแล้วกันก่อนจะไปถุงมือนะเดี๋ยวผมค่อยหาถุงมือเสื้อกับกางเกงตอนนี้เนี่ยมีของที่เป็นสงกรานต์ป่ะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันบวกสเปรย์แล้วก็บวกฮิตด้วยอ่ะซึ่งเป็นอะไรที่เหมาะมากที่เราจะเอามาเล่นแต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้ชายมันจะเขียนว่าอะไรวะเป็นตัวผู้หญิงมันเขียนว่ารูบี้อ่ะแล้วของผู้ชายล่ะแป๊บนึงขอหันดูของตัวผู้ชายก่อนถ้าเป็นของผู้ชายมันเขียนว่าบลูฟอร์เวอร์นะฮะบลูฟอร์เวอร์ถ้า
ั้งเสื้อทั้งกางเกงไหมเอ๊ะทำไมมีแต่กางเกงวะไม่มีเสื้อเหรอบูฟลอเวอร์ของผู้ชายบูฟลอเวอร์มันมีน่าจะมีทั้งเซตหรือเปล่าเฮ้ยมีแต่กางเกงเหรอบูฟลอเวอร์เนี่ยอ่ะมีแต่กางเกงก็ได้เฮ้ยถ้าบวก10เนี่ยอยู่ที่ 19.5m ถือว่าโอเคไหมก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าเดิมๆอ่ะเดิมๆ 5m เดิมๆถูกมากผมว่าเอาเดิมๆก็ได้นะถ้าไม่ติดอ่ะแต่บวก10มันจะแพงไปเนี่ยบวก10มันออแค่77มันไม่ใช่ออแต่งอะไรมากมายอ่ะถ้าเราเอาไปบวกเองอ่ะมันคุ้มกว่าเราต้องดูของด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นบวก10แล้วเราซื้อเราต้องดูของเทียบกับราคาด้วยอ่ะอย่างเช่นมัน 5m ใช่ไหมถ้ามันเป็นบวก10เนี่ยมันจะขึ้นมา 19.5m หมายความว่ามันเพิ่มขึ้นมา10กว่า m 14m อ่ะเออถ้าเราเอาไปบวก10เองเนี่ยมันออแค่77มันไม่ใช่ออแต่งอ่ะมันก็น่าจะไม่น่าจะคุ้มถ้าจะเอาจริงๆเอาเป็นออแต่งอ่ะมีบวกอย่างอื่นไหมไม่มีบวก9เนี่ยบวก9 19m อู้แต่เป็นออแต่งว่ะถ้าบวก10นี่ก็ออ100ป่ะ100ดิขึ้นเป็น10นี่ออ100เว้ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมดึงอันนี้นะ 19.9m อ่ะถ้าเป็นผมดึงอันนี้อ่ะลองดูว่าถ้าเป็นผมดึงอันนี้อ่ะกางเกงนะ Blue Flower BLUE 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 BlueFLOWER Blue Flower นะครับผม Blue Flower เนี่ยจะบวกฮิต110สเปร์110ฮิตแล้วก็บวก9อ70 78ป่ะ79โอ้โหเยอะมาก 19.9m ตีไป 20m 20คูณ22เท่ากับ440บาทปึ๊บแล้วขาดเสื้อแล้วก็รองเท้าถุงมือเสื้อรองเท้าถุงมือเอ๊ะถ้าเป็นของผู้ชายเนี่ยไอของสงกรานต์มันจะชื่ออะไรวะผมขอหาแป๊บนึงเออเนี่ยมันมีเสื้อนี้เนี่ยเสื้อดีขาย TRIBAL ทิบรอเหรอทิบอแทตูดูดิมันบวกดิหมวกฮิตกับสเปรย์โอ้โหเข้ากันมากกับที่เราต้องการเฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะ 30,000 เลยเหรอวะ 30,000 เลยเหรอเดี๋ยวนะ300บาทโอ้โหแต่ว่าคนน่าจะขายถูกกว่านี้เพราะว่าคนรับกด DE เขาไม่น่ากดถึง300บาททิบรอใช่ไหมถุงมือมีอย่างอื่นไหมถุงมือไม่มีบวกสเปรย์ว่ะที่เป็นของ DE นี่แล้วก็เสื้อนี่เลยเนี่ยทริบอลแทตทูนะเดี๋ยวขอเซิร์ชขอไปเซิร์ชแป๊บนึงทริ TRIBAL เจอป่ะนี่ไงเห็นนะนี่200กว่าบาท400กว่าบาทถ้าบวก10โอ้โหมันบวก10มันเป็นบวก10แบบออเบิ่มบั้มเลยนี่หว่าเราไม่เอาบวก10ขนาดนั้นถ้าบวก7จะอยู่ที่ 12.5m ออปกติแต่ถ้าไม่บวกเลยอยู่ที่ 6m แต่ถ้าเราเอาไปบวก 7m ไอ้บวก7เองเนี่ยผมเคยคำนวณไว้แล้วผมเคยคำนวณราคาบวก7เองไว้แล้วมันจะอยู่ที่เนี่ยบวก7เองเนี่ยแลบวก7เผื่อแตก 4m หมายความว่าถ้าเราไปบวก7เองอ่ะไม่ถึง 12m เราซื้อเดิมๆดีกว่าแล้วไปบวก7เองจะดีกว่านะสำหรับเสื้อไอ้ตัวเนี้ยเสื้อตัวนี้เดิมๆอยู่ที่ 6.3m น่ะ 6.29 ก็ตีไป 6.3m นะเสื้อที่นี่พอดีเลยผมมาทำคลิปนี้ผมจะได้จดของที่ผมจะเอาไว้ทำด้วยเดี๋ยวผมจะทำของอีกทีนึงนะนี่เสื้อนี้บวกฮิต100เท่าไหร่110โอ้โห110เลยนะ SPA 110นะครับผมไม่บวกอยู่ที่ 6.3m 6.3 คูณเรทตอนนี้22 138 140บาทแล้วกัน140บาทโอ้โหถ้าซื้อในช็อปเนี่ย300บาทเลยนะ 30,000 DE 140บาทแบบไม่บวก
ตอนนี้เราขาดอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้มี3ส่วนหลังแล้วก็4ส่วนหน้าอีก2ส่วนหน้าอีก2ส่วนก็คือถุงมือกับรองเท้าถุงมือกับรองเท้าถุงมือเราจะเอาอะไรดีถุงมือเราต้องเลือกนะครับผมว่าจะเอาของที่บวกสเปเชียลหรือฮิตเพราะถ้าของที่บวก2อย่างด้วยกันเนี่ยหูแพงมากแพงมากเกินงบ 4-5,000 ที่เราตั้งไว้แน่นอนเนี่ยถ้าของที่บวก2อย่างพร้อมๆกันในชิ้นเดียวนี่ 90mm ไหวกันปะล่ะไม่ไหวมันไม่ไหวหรอกเว้ยมันแพงไปเนี่ย 90mm ไม่ไหว 77mm เนี่ยมีเดิมๆมั้ยมีใครขายเดิมๆมั้ย 60mm เนี่ยบวกแค่7 60mm เลยนะมันไม่ไหวครับผมมันแพงไปให้เลือกเอาสักอย่างแล้วกันนะว่าจะเอาถ้าเป็นฟาร์มเมอร์ถ้าเป็นฟาร์มเมอร์FAR ถ้าเป็นถุงมือฟาร์มเมอร์เนี่ยก็จะบวก hit attack บวก hit attack clip attack hit defense team ซึ่งไม่เกี่ยวกับสเตตัสที่เราต้องการเลยเกี่ยวแค่ hit อย่างเดียวแล้วเราก็ไปบวกทำออปกติเอาหรืออ100ออะไรก็ได้แต่ถ้าเราไปเจอที่มันอ100ไม่ใช่ออเดฟนะเป็นออแบบแอตแทคอะไรเงี้ยสมมุติว่าถุงมือฟาร์มใช่ไหมออแอตแทคนี่ถุงมือฟาร์มออแอตแทค104แค่ 10.9m หมายความว่าเราจะได้ฮิตแอตแทค110แล้วก็บวกอีก104จะเป็น214แล้วสเปเชียลบวกอีก104แต่ว่าเราจะใช้งบแค่11mm อ่ะ240บาทแต่ถ้าเราไปเอามือล็อกเอลโลที่มันบวกสเปร120แต่มันไม่บวกฮิตใช่ไหมมือล็อกเอลโลเนี่ยมันจะบวกสเปรอยู่ที่120แต่ว่าบวก7เนี่ยมันอยู่ตั้ง10ราคาเท่ากันเลย240บาทราคาเท่ากันเลยแต่มันจะได้สเปร120แต่แล้วก็บวกอีก32จะเป็นสเปร์152แล้วก็ hit attack บวกอีกแค่32แสดงว่าถ้าเราเอาถุงมือแล้ว lock and low เราจะได้สเปร์มาเยอะแต่ว่าจะได้ hit น้อยแต่เราไปเอาถุงมือ farmer เราจะได้สเปร์เยอะเอ้ยไม่ใช่เราจะได้ hit เยอะแต่ได้สเปร์100กว่าก็ถือว่าเยอะเกือบเท่าสเปร์ตัวนี้เลยแต่ว่าตัวนี้จะเยอะกว่ามากแต่มันจะได้อย่างอื่นมาทดแทนคือ SP กับ HP ซึ่ง SP กับ HP เราไม่ได้ต้องการมันสักเท่าไหร่นึกออกไหมเวลาเราไป ลงดันน่ะผมว่าถ้าดัน SP ไปถึง 9,000 ก็ควรจะพอแล้วนะไม่จำเป็นต้องเอาอะไรที่เพิ่ม SP มาเพิ่มให้แล้วถ้าดันไปถึง 9,000 ได้ผมว่ามันควรจะพอแล้วแต่ผมคิดว่าจากของที่ผมไล่มาตอนนี้เนี่ยมันน่าจะบวก SP เพิ่มไปถึง 9,000 ได้แล้วแหละ 9,000 SP 9,000 จะ E ได้3ทีซึ่งเราไม่จำเป็นต้องดันให้ SP แบบ12,000 15,000 เพื่อที่จะ E 4ที 5ทีเพื่ออะไรก็ไม่รู้ในทั้งที่เราลงดันแล้วเรากดเพิ่มน้ำยา SP ได้นึกออกไหมซึ่งณตอนนี้ผมคิดว่าเอาถุงมือฟาร์มเมอร์ดีกว่าครับผมบวกเลือดเยอะไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าเราก็เติมเลือดได้ในดันน่ะผมว่าเอาถุงมือฟาร์มเมอร์คุ้มกว่าถุงมือฟาร์มเมอร์รีเจนบวก10อ100นี่อ104มันมีอเยอะกว่านี้มั้ยออันนี้ DF มีมั้ยไม่มีแล้วว่ะไม่มีแล้วนะถุงมือฟาร์มเมอร์บวก10นี่อ104ถุงมือฟาร์มมือ FARMER มือฟาร์มเมอร์บวกฮิต110ใช่ไหมบวกฮิต110นะแล้วก็บวก10อ104นี่ราคา 11M คูณ22ก็242บาทตีไป240บาท240บาทนี่อ่ะสุดท้ายจะเป็นรองเท้าครับผมรองเท้าผมก็
เป็นฟาร์มเมอร์แหละเพราะอันเดิมผมก็ใช้ฟาร์มเมอร์อยู่ผมก็คิดว่ามันก็โอเคนะสเตตัสที่ได้มันไม่บวกสเปรย์แต่มันก็บวกฮิตแล้วก็เราไปหาฟาร์มเมอร์ท้าฟาร์มเมอร์ที่อร้อยไหมมีไหมมีไหมท้าฟาร์มเมอร์สักอร้อยไม่ท้าฟาร์มเมอร์ไม่ค่อยมีใครบวกอร้อยเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นแค่แร่ถ้ารีเจนได้ก็จะดีนะท้าฟาร์มเมอร์แร่ปะท้าฟาร์มเมอร์รีเจนมีไหมไม่มีอ่ะหายากหายากฟาร์มเมอร์ฟู้ดนี่มีรีเจนอันหนึ่งแต่ว่าเป็นออเดฟก็เอาเป็นแร่ก็ได้นะแร่ก็ได้หรือใครมีรองเท้าอย่างอื่นแนะนำผมขอหาแป๊บนึงผมว่ามันต้องมีรองเท้าอย่างอื่นที่มาทดแทนรองเท้าฟาร์มเมอร์จากที่ผมดูนะเท้าฟาร์มเมอร์น่าจะโอเคสุดแล้วนะเพราะว่าของอย่างอื่นมันก็บวกฮิตอะรองเท้าส่วนใหญ่มันจะเป็นบวกฮิตแล้วก็ที่เป็นบวกสเปรย์เนี่ยหายากแต่ถ้ามีก็จะเป็นแบบพวกของสไปเดอร์อะไรเงี้ยของถ้าล็อกแอนโลมีไหมล็อกแอนโลล็อกแอนโลมีรองเท้ามีบวกสเปรย์ไหมไม่บวกสเปรย์เห็นไหมเฮ้ยแต่บวกทริดาเมจนะเอาจริงเป็นรองเท้าล็อกแอนโลก็ได้แต่มันเวอร์มากอะดูมันราคา 55M อะบวก10ถ้าเดิมๆล่ะบวก9ก็ 19M มันราคาค่อนข้างที่จะเวอร์บวก7 30เอ้ย 12M บวกออเดฟมาอีกเว้นเถอะเดิมๆมีไหมไม่มีบวก30นั่นราคามันเวอร์ครับผมราคามันเวอร์นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บวกแบบเท่าที่มันไม่ได้บวกเยอะจนเราสมควรจะไปเสียให้มันน่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำของที่จะเพื่อให้มันสุดขนาดนั้นล็อกแอนด์โลแล้วก็มีรองเท้าอะไรอีกรองเท้าสไปเดอร์แพงปะแพงอยู่แล้วของสไปเดอร์แพงแน่ๆบวกเนี่ยรองเท้าสไปเดอร์เนี่ยฮิตกับสเปรย์ตามที่เราต้องการเลยแต่มันแพงมากเนี่ยผมก็เลยแนะนำไม่ได้เพราะว่างบเราอ่ะ 4,000 ถึง 5,000 ใช่ไหมในคลิปนี้ที่เราตั้งไว้เห็นปะชิ้นนึงมัน 90M อ่ะใครจะไปบ้าซื้องบเราแค่นี้เห็นไหมมันไม่ได้เว้ยฟาร์มเมอร์ก็ได้ฟาร์มเมอร์ราคาโอเคสุดแล้วฟาร์มเมอร์ราคาโอเคสุดล็อกเอโลก็ค่อนข้างก็ดีอยู่แต่ราคามันก็สูงไปแล้วมันไม่ได้บวกเยอะขนาดนั้นเราไปเอารองเท้าฟาร์มเนี่ย 6M เนี่ยเราได้บวก10โอ้ยออเดฟไม่ใช่นี่ก็ออเดฟมันมีแต่คนทำออเดฟว่ะของฟาร์มเมอร์แล้วรีเจนเนี่ยออเดฟอีกแง่7M มีออปกติไหมออปกติไม่มีอันนี้ออปกติเอ้ยนี่ได้นะอันนี้ได้นะออ80เนี่ยบวก9ถ้าไปบวก10เนี่ยเป็นออ100เลยนะอันนี้ก็ได้อ่ะ 5M 5คูณ22 110บาท5คูณ22เนี่ย110บาทเอาเลยรองเท้าฟาร์มเมอร์เท้าฟาร์มเมอร์เฮ้ยมือฟาร์มรองเท้าฟาร์มด้วยเหรอเนี่ยโอเคเท้าฟาร์มเมอร์ฮิต110บวก10อเอ้ยบวก9บวกแค่9อ80เฮ้ยถูกอันเนี้ยเนี่ยแล้วก็ราคา110บาทอ่ะโอเคละคราวนี้อันนี้แค่หาของก็ยังนานขนาดนี้เลยคราวนี้เราจะมาคำนวณดูว่าสเปเชียลเนี่ยมันใกล้ที่จะถึงตามที่เราต้องการหรือยังในคลิปนี้นะครับผมคือ 2,500 ขึ้นไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวนะคาตานะอันนี้บวก9อันนี้แหวนแมวบวก10ประดับแองเจิ้ลไม่บวก120บาทถ้าเราจะบวกสัก7บวก7แล้วกันบวก732เราก็จะบวกเพิ่มอีกบวก7อ32งบบวก7เนี่ยผมตั้งไว้ 4M 428 80บาทบวกอีก80บาท100บาทแล้วกันนะค่าบวกอันนี้บวกแล้วอันนี้ก็บวกแล้วอ100เอ้ยอ127อันนี้บวกอันนี้ยังไม่บวกก็บวก7อ32
อ่ะบวกค่าบวกอีก100โอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันเราตั้งไว้687คือสเปเชียลเดิมๆที่เรายังไม่ได้ใส่ของอะไรนะครับผมบวกฮิตเอ้ยบวกสเปเชียลเนี่ยจากเซต Galaxy 588แล้วก็บวกคาตานะ120แล้วก็ R48 อ่ะบวกไปอีก18บวกแหวนแมว R100แล้วก็บวกประดับแองเจิล110บวก R32 ด้วยนี่แล้วก็บวกหน้าไอรอน100บวก R72 บวกเลิฟมัมหมวกเลิฟมัมเป็นหมวกเลิฟมัม R127แล้วก็บวกสเปรย์จากกางเกงบูฟอร์เวอร์110แล้วก็บวก9นี่ R79 บวกไปอีก79นะผมบวกเสื้อทีบอลแทททู110แล้วก็ R32 ก็บวกอีก32บวกมือฟาร์มอันนี้บวกเครื่องฮิตมือฟาร์มบวกเครื่องฮิต R104แล้วก็บวกเท้าฟาร์ม R80 2,500 พอดีเป๊ะโอ้โหโอ้2,500 พอดีเหมือนคิดไว้เลยว่ะทำไมมันพอดีขนาดนี้วะอ่ะเราจะได้สเปรย์ทั้งหมดนะ2502นะครับผมสเปรย์นะนี่แล้วเราจะได้ฮิตเท่าไหร่อ่ะแล้วเรามาคำนวณฮิตกันฮิตเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องถึง 2,500 เท่าสเปรย์ก็ได้น้อยกว่าก็ได้แต่ว่าก็เน้นหน่อยก็ดีฮิตเนี่ย588ผมว่าฮิตเยอะแน่เลยบวก120แล้วก็ R48 บวกไปอีก48นะครับผมเอ้ยไม่ใช่เราต้องเอา748ตั้งก่อนเพราะสเตตัสเริ่มต้นของเราอู้ฮิตเยอะนะบวก588บวก120แล้วก็บวกออกะไป48แล้วก็บวกR100ของแหวนแมวบวก110ของประดับแองเจิล R32บวกอีก32บวก R72 ของหน้าไอรอนเอ้ยหน้าไอรอนมีฮิต80ด้วยบวกไปอีก80หมวกเลิฟมัมบวกอีก80แล้วก็ R127 บวกไปอีก127กางเกงบวก110แล้วก็ R79 บวกไปอีก79เสื้อ110บวกไปอีก R32 บวก7เนี่ยแล้วก็มือ110แล้วก็บวกอีก104 R104เท้า110บวกอีก80นี่2840ครับผมฮิตจะอยู่ที่2840ฮิตเยอะกว่าแน่นอน2840ฮิตเยอะกว่าถ้าเราเปลี่ยนมือเนี่ยมือฟาร์มเป็นมือล็อกแอนด์โรใช่ไหมมือล็อกแอนด์โรจะบวกสเปรย์120แต่ว่าไม่ได้R104นะมือล็อกแอนด์โรไม่ได้R104นะเดี๋ยวเรามาลองคำนวณดูถ้าเปลี่ยนเป็นมือล็อกแอนด์โรอ่ะมือล็อกแอนด์โรเราหาบวกเยอะๆเลยแพงๆเลยมือล็อกแอนด์โรเนี่ยโอ้มีแค่ออปกติว่ะอันนี้R32ก็ได้มันมีออแต่งๆไหมออซิงซิงไหมมีไหมไม่มีมีโอ้โหแต่เป็นออเดฟไม่มีออซิงเลยอ่ะมือล็อกแอนด์โรไม่มีว่ะไม่เป็นไรเราคำนวณอันนี้ก็ได้อ่ะมือล็อกแอนด์โรเนี่ยR32อ่ะแต่ถ้าเป็นมือล็อกแอนด์โรใช่ไหมถ้าเป็นมือล็อกแอนด์โรเราก็จะได้สเปร์120แล้วก็อะไรวะบวก7 R32 อ่ะถ้าเป็นมือล็อกแอนด์โรนะคราวนี้เราเอา2502ลบมือฟาร์มออกมือฟาร์มคือมือฟาร์มจะบวก R104ไม่มีสเปร์อ่ะเราก็ลบ104นะผมจะเท่ากับ2416แล้วเปลี่ยนมาเป็นมือล็อกแอนด์โรก็บวกไป152สเปย์กับออจะเท่ากับ2568จะเห็นว่าต่างกับอันนี้แค่66แต้มไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนไปเป็นมือล็อกแอนด์โรเอาเป็นมือฟาร์มดีกว่านะมันห่างกันแค่60แต้มอ่ะมันไม่คุ้มอ่ะเอาเป็นนี้ดีกว่าแล้วงบล่ะอ่ะงบเลยนะ
1,700 จากเซต Galaxy แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำจริงๆนะให้แนะนำหาเซตออแต่งราคาประมาณ 2,000 ถึง 3,000 แต่นี้ผมอ้างอิงจากเซตออปกตินะแต่ถ้าจะทำจริงๆให้เป็นเซตออแต่งมันจะสามารถดันสเปเชียลขึ้นมาได้ถึง 3,000 ได้ถ้าเป็นเซตออแต่งนะแต่นี้ผมเอาง่ายๆเลยคือเซตออปกติอ่ะ 1,700 อ่ะเราคำนวณราคาเลย 1,700 บวก374จากคาตานะบวก550บาทจากแหวนแมวบวก220บาทจากประดับแองเจิลแล้วก็บวกหน้าไอรอน220บาทบวกผมเลิฟมัม290บาทแล้วกันนะ86ไม่ขี้เกียจคำนวณมันมี86อ่ะเออมัน6แล้วก็บวกกางเกงบูฟอร์เวอร์440บวกเสื้อทิโบอีก240บวกมือฟาร์มเมอร์อีก240บวกเท้าฟาร์มเมอร์อีก110เท่ากับ4,384ก็ยังไม่ถึง 5,000 เลยนะงบที่เราตั้งไว้คือ 4 ถึง 5,000 หมายความว่าถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นเซต Galaxy ที่มันออแต่งหรือเซตลิงออแต่งพงไพออแต่งอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 ถ้าเซต 3,000 ก็อ่ะเราลบ 1,700 บวก 3,000 เกินป่ะเราต้องหาเซตออแต่งที่เดี๋ยวนะเราต้องหาเซตออแต่งที่มันราคาประมาณ 2,300 เอาจริงมีนะลองหาดีๆไม่ต้องเอาออแต่งแบบว่าที่ออ100หรือว่าออแต่งที่มันบวก10มาแล้วเอาออแต่งที่มันเป็นบวก7บวก9แล้วเป็นออแต่งที่ไม่ใช่ออปกติอ่ะสมมติบวก7อย่างเงี้ยออสัก70หรือว่าออะไรก็ได้ที่มันเกิน32อ่ะแบบเนี้ยมันจะราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็แนะนำให้เป็น3เซตหลักพงไพ Galaxy Monkey 3เซตนี้ไม่ว่าจะเป็นออแต่งหรือออปกติราคาจะต่ำกว่าเซตพวกซอร์เบทพวกล่าสุดผมเห็นชินโนบิออแต่งประมาณไม่ถึง 2,000 อ่ะเอ้ย 2,300 ราคาเท่านี้เลยออแต่งแบบออแต่งแบบเวอร์ถูกมากเออหรือแต่ว่าชินุบิมันก็จะเล่นยากนิดนึงนะเพราะว่า E มันไม่เหมาะกับการเอามาเล่นในเกมแต่ก็เล่นได้แหละแต่ก็ต้องใช้ความสามารถนิดนึงก็ประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้โอ้โหตอนแรกกะว่าจะทำคลิปแบบสั้นๆให้เข้าใจนะแต่ว่าพอทำไปทำมาก็ยาวนะไม่รู้ว่าจะดูกันจบหรือเปล่านะจะทำเป็น2 EP ดีมั้ย EP เดียวดีกว่านะดูกันยาวๆไปเลยจะได้แบบเข้าใจแบบลึกซึ้งว่าเวลาทำของเนี่ยมันต้องใจเย็นๆค่อยๆหานะครับผมไม่ต้องรีบนะครับหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอของที่ต้องการเองแล้วก็ของเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาแบบที่ผมหาทุกอย่างเลยนะอันนี้ผมแค่เอาเป็นแนวทางเฉยๆตอนที่คุณไปเล่นจริงๆไปหาของมาทำจริงๆเนี่ยคุณก็ปรับเปลี่ยนได้หรือไปเห็นอะไรที่มันคิดว่าเอ้ยอันนี้เอามาแทนนี้ได้ก็เวลาจะทำของอ่ะสมมติมีเงินแล้วใช่ไหมมาดูคลิปนี้ผมแล้วเสร็จแล้วก็จดไปเลยของที่ผมลิสต์มาเนี่ยก็จดไว้แล้วก็ลองไปปรับเปลี่ยนได้ลองเอาไปปรับเปลี่ยนในกระดาษว่าเออถ้าเป็นอันนี้แทนอันนี้จะบวกแบบนี้คุ้มกว่าราคาถูกกว่าหรือเป็นอันนี้บวกเพิ่มขึ้นมานิดนึงจะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยอย่างเงี้ยเออเอาอันที่ผมลิสต์ไว้ให้ดูเนี่ยไปเป็นเมนหลักได้แล้วค่อยไปปรับเปลี่ยนทีหลังได้นะฮะผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ไปครับผมคลิปนี้ค่อนข้างยาว EP เดียวนี้ไม่รู้จะดูกันหรือเปล่านะโอเคไปละบ๊ายบาย